สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่3ตุลาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธไปจับตาข่าวพายุไต้ฝุ่นกันค่ะไต้ฝุ่นกระท้อนเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าช่วงเที่ยงของวันนี้พัดขึ้นบกที่เขตเฉียวกังนครเกาชงพื้นที่เรียบชายฝั่งเมืองผิงตงมีลมและฝนกระหน่ำลมกระโชกแรงถึงระดับ12ถึง14ส่วนนครเกาชงพลเมืองจำนวนมากได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ระวังลมกระโชกแรงระดับ14นักบิดมอเตอร์ไซค์บางรายถูกลมแรงพัดจนล้มลงเสาไฟสัญญาณจราจรถูกลมพัดจนหักครึ่งพายุไต้ฝุ่นกระท้อนไม่เพียงแต่นำฝนและลมมายังสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงอีกด้วยในตอนเช้าชาวเกาชงจำนวนมากได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าจะมีลมแรงระดับ14เมื่อเกิดลมแรงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางก็ล้มลงต้นไม้ข้างทางถูกลมพัดจนหักทับรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บางคนขี่รถอยู่กลางถนนก็ถูกลมพัดจนล้มลงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกถนนจงหอและชินกวางมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายคนล้มลงกลางถนนหน้าหวาดเสียวอย่างยิ่งฟ้าตัวละกงฟ้าตัวหอกีงเจ้ฟ้าสิจะเส้นก้าวก้าวเท่าเอ๋ผู้มีจงชูไม่กวยเจี๊ยชาโลอ่ะก็因为这风俗贵道单要点瓦金加金马要够唔加贵气的罗炮ช่วงเช้าของวันที่3ฟังเหลือเกิดคลื่นยักษ์และลมฝนแรงทางการกังวลว่าเขื่อนกันคลื่นในหมู่บ้านใต้ชงที่พังทลายอาจขยายตัวจึงได้ใช้แบเรียร์กันคลื่นมาอุดที่บริเวณช่องโหว่และนำถุงทรายมากองที่ถนนข้างเคียงเพื่อป้องกันภัยประชาชนฝ่าฝนลมออกมาดูสภาพหลังคาบ้านในช่วงเช้าพื้นที่ชายฝั่งอย่างตำบลตงกังและฟางเหลียวมีลมกระโชกแรงระดับ 12-14 ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนต้องเข็นรถแทนเนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดทำให้น้ำทะเลหนุนเข้าท่วมคลองระบายหลักส่งผลให้บ้านเดือนรอบๆน้ำท่วมประชาชนทำได้เพียงวางแผ่นไม้กั้นน้ำไว้หน้าประตูอย่างสิ้นหวังพายุไต้ฝุ่นกระท้อนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ของไต้หวันแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ตั้งแต่เมืองจางฮั่วลงไปจนถึงทางตอนใต้ต้องระวังลมแรงระดับ 11-13 ขณะนี้ไต้ฝุ่นได้อ่อนกำลังลงแล้วคาดว่าหลังพัดขึ้นบกจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันอย่างไรก็ตามไต้ฝุ่นลูกนี้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายหายสาบสูญ2รายและบาดเจ็บอีก100กว่าคนพายุไต้ฝุ่นกระท้อนอ่อนกำลังลงวงพายุหดลงเล็กน้อยโดยศูนย์กลางของพายุอยู่บริเวณทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาฉงและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือวงพายุได้เข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดแล้วโดยศูนย์กลางของพายุขึ้นฝั่งที่เกาฉง台风登陆以后它强度会随即被减弱变成热带性低气压กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้พื้นที่เกาฉงและผิงตงระวังลมกระโชกแรงและยังคงออกประกาศเตือนฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาในผิงตงและไถตงนอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งทางเหนือของจีหลงพื้นที่ภูเขาในกรุงไทเปเกาฉงผิงตงฮัวเหลียนนครนิวไทเปอีหลานและหยุนหลินก็ต้องระวังฝนตกหนักเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าก่อนและหลังพายุขึ้นฝั่งจะยังคงนำฝนตกหนักมาแม้พายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหลังขึ้นฝั่งแต่คาดว่าจะส่งผลกระทบจนถึงช่วงเช้าของวันศุกร์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหลังจากพายุไต้ฝุ่นขึ้นฝั่งจะได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิประเทศและมวลอากาศเย็นทำให้ไต้ฝุ่นสลายตัวไปอย่างรวดเร็วไต้ฝุ่นลูกนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก2รายโดยหนึ่งในผู้สูญหายคาดว่าเป็นแรงงานต่างชาติที่พลัดตกจากทะเลในยุนหลินคุณผู้ชมคะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นกระท้อนส่งผลให้ในวันนี้สนามบินนานาชาติเถาหยวนยกเลิกเที่ยวบินรวม211เที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่เดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นนอกจากนี้รถไฟความเร็วสูงและการรถไฟไต้หวันต้องปรับเที่ยวเดินรถหลายขบวนพายุไต้ฝุ่นกระท้อนส่งผลให้เช้าวันที่3ตุลาคมนี้สนามบินเถาหยวนยกเลิกเที่ยวบินรวม221เที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินในทวีปเอเชียอาทิฮ่องกงจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นแต่ละเส้นทางหยุดบินประมาณ40เที่ยวบินรถไฟความเร็วสูงหรือ THSR และการรถไฟไต้หวันหรือ TIA ปรับเที่ยวเดินรถโดยวันที่3ตุลาคมนี้ THSR ช่วงสถานีไทจงถึงหนานกังให้บริการชั่วโมงละ2เที่ยวแต่หลัง 18:00 นเป็นต้นไปช่วงสถานีหนานกังถึงจัวอิงนครเกาชงให้บริการชั่วโมงละ2เที่ยวเปิดจำหน่ายตั๋วแบบไม่ระบุที่นั่งทั้งขบวนสำหรับรถไฟ TRA ขบวนสายตะวันตกและตะวันออกรวมถึงสายใต้แบบระบุที่นั่งหยุดเดินรถทั้งหมดในขณะที่ขบวนรถที่วิ่งระหว่างเมืองมีการปรับเที่ยวเดินรถโดยพิจารณาจากสภาพลมและฝน
แม้ว่าขณะนี้พายุไต้ฝุ่นยังไม่เคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือของไต้หวันแต่ก็รู้สึกได้ถึงฤทธิ์เดชของพายุไต้ฝุ่นแล้วที่เมืองจีหลงเกิดเหตุดินถล่มและไหลเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนส่วนที่เขตรุ่ยฟังนครนิวไทเปมีฝนตกหนักจนน่าตกใจค่ะตลาดโบราณเกิดน้ำท่วมถึงหัวเข่าบ้านเรือนประชาชนถูกดินโคลนไหลเข้าทับถมดินและหินจำนวนมากหล่นลงมาจากผาถนนเต็มไปด้วยโคลนและต้นไม้ที่ล้มลงเครื่องจักรขุดดินเร่งทำงานเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุถนนด้วยฟังในคณะครนิวไทเปเนื่องจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเมื่อเช้าวันที่3ตุลาคมเกิดเหตุดินถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบเข้ามาที่เกิดเหตุเพื่อปิดการจราจรทั้งสองฝั่งที่ถนนด้วยฟังมีรายงานเหตุภัยพิบัติในคืนก่อนหน้าตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบปริมาณฝนสะสมในด้วยฟังสูงถึง80มิลลิเมตรซึ่งปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วทำให้ระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนหลายหลังถูกน้ำท่วมหนักประชาชนกำลังเก็บของที่ถูกน้ำท่วมเสียหายในบ้านขณะที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมอีกครั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ2สำหรับเขตด้วยฟังจีหลงก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านเรือนหลายหลังเกิดเหตุการณ์ดินถล่มใส่บ้านหลังนี้ก็ถูกดินและหินไหลรวมเข้ามาที่ครัวและระเบียงโดยสถานที่เกิดเหตุมีกลิ่นแก๊สค่อนข้างแรง前一阵子那个雨那么大对不对啊然后加上昨天晚上雨很大啊两点多就嘣了一声好大声的啊就这样啊บ้านเรือนอีกหลังที่ประสบปัญหาเดียวกันผู้อาศัยต้องเผชิญกับฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและเมื่อเช้าพบว่าดินและหินไหลเข้ามาในบ้านข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนตกหนักในจีหลงอาจสูงถึง500มิลลิเมตรประชาชนต้องระมัดระวังคุณผู้ชมคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้แม่น้ำสาหลุนในตำบลไทหมาหลี่เมืองไถตงมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งโคลนทะลักเข้าท่วมถนนในพื้นที่การเกษตรขณะที่ถนนช่วงสะพานชูไหลที่เชื่อมต่อทางหลวงนันเหิงเกิดดินถล่มลงมาทำให้เส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังตำบลกวนซานและสือซั่งไม่สามารถสัญจรไปมาได้หลังจากที่ฝนตกลงมาหลายวันน้ำในแม่น้ำสาหลุนกลายเป็นสีขุ่นและเชี่ยวกรากแต่เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นกระท้อนยังคงโหมกระหน่ำชะดินลงสู่แม่น้ำและทำให้น้ำบนโคลนและหินทะลักเข้าท่วมถนนในพื้นที่การเกษตรนำไปสู่ทุกภัยและเหตุดินถล่มนอกจากทำให้ห้างไร่เถียงนาได้รับความเสียหายแล้วน้ำในแม่น้ำยังไหลลงสู่ตอนใต้อาจทำให้หมู่บ้านต้าหวังที่อยู่บริเวณปลายน้ำได้รับความเสียหายทางการได้ปิดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายแล้วฝนที่ตกลงมายังทำให้เกิดเหตุดินถล่มบริเวณใกล้สะพานชูไหลจุดที่เชื่อมสู่ทางหลวงหนันเหิงส่งผลให้เส้นทางที่เชื่อมสู่ตำบลควนซานและสือซั่งถูกตัดขาดทางการเร่งซ่อมแซมโดยบางช่วงสามารถเปิดให้ประชาชนบนภูเขาสัญจรไปมาได้แล้วพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ